นี่คือหน้าตาของตั๋วรถไฟ Swiss Pass นะครับเนี่ยครับด้านหลังมันก็จะมี QR Code นะครับเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเนี่ยเขาก็จะขอดูแล้วเขาก็ยิงสแกนนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปซื้อตั๋ว SBB นะครับหรือ Swiss Travel Pass นะครับตามไปเลยการเดินทางครั้งนี้นะครับเราเดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์นะครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินซูริตแล้วนะครับหลังจากเราเอากระเป๋าแล้วนะครับให้เราเดินออกทางประตูด้านนอกตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเราจะเห็นคำว่าแอร์พอร์ตช้อปปิ้งนะครับให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาดูป้ายตรงนี้นะครับเราจะเห็นลูกศรชี้ลงไปที่บันไดเลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ลงจากบันไดเลื่อนตรงนี้แหละครับเดินลงมานะครับเนี่ยครับตอนนี้เดินลงมาทุกคนเดินลงมาแล้วนะครับแล้วก็หันไปทางนี้นะครับเราก็จะเห็นออฟฟิศของ SBB อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนู่นเลยนะครับระยะห่างก็ประมาณสัก30เมตรนะครับเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นออฟฟิศชัดเจนมากๆเลยนะครับจะมีคำว่า SBB แล้วก็มีคำว่า CFFFFS นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่เห็นชัดเจนมากๆนะครับแต่ตรงเนี้ยที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ประตูนะครับเราต้องหันไปทางซ้ายหน่อยนะครับเราเห็นป้ายนี้เห็นไหมครับนี่คือประตูเข้านะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดบัตรคิวนะครับการซื้อตั๋วครั้งนี้นะครับผมใช้บัตร YouTip นะครับในการซื้อนะครับเราซื้อตั๋วทั้งหมด4วันนะครับก็ประมาณ 12,000 บาทนะครับนี่คือหน้าตาของตั๋วรถไฟ Swiss Pass นะครับเนี่ยครับด้านหลังมันก็จะมี QR Code นะครับเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเนี่ยเขาก็จะขอดูแล้วเขาก็ยิงสแกนนี่ขอให้สนุกกับการเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์นะครับ